ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาจัดรายการจิตเหมือนลิงฝึกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้เราอยู่ในเขื่อนแก่งกระจานค่ะแล้วก็อยู่ที่เกาะกลางเขื่อนเลยนะคะเราจะเห็นว่าธรรมชาติของเกาะนี้น่ารักมากเลยค่ะจะมีลิงประมาณสัก300ตัวนะคะแล้วก็ลิงพวกนี้ว่ายน้ำดำผุดดำว่ายหาอาหารกินได้จากน้ำค่ะแทบจะเรียกว่าลิงว่ายน้ำถ้าเรามองว่าโดยธรรมชาติของลิงก็ซุกซนนะคะก็เหมือนจิตของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่ฝึกไว้ดีจิตก็ซุกซนไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างนะคะและเวลาที่เราฝึกให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันโดยมีลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนเครื่องอยู่ของจิตนะคะมีเชือกคือสติเนี่ยผูกลิงไว้จิตเหมือนลิงมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เราจะเห็นว่าเมื่อใดที่ลิงซุกซนไปข้างนอกมันก็จะมีลมหายใจแห่งสตินะคะดึงกลับมาที่เสาเหมือนกันเลยค่ะถ้าจิตของเราฝึกไว้ดีแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะสั่งการจิตของเราที่มันเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเนี่ยนึกคิดสิ่งใดก็เห็นผลนะคะเราได้ยินเสียงของลิงใช่ไหมคะน่ารักมากเลยถ้ามองเข้าไปนะคะจะเห็นว่าเขาอยู่ในร่มเงาของต้นไม้กลางเกาะนี้เท่าที่คุณแม่ถามพี่คนขับบอกว่าเอามาถูกปล่อยไว้30ตัวจากที่ที่อะไรนะเขาวางเพชรบุรีค่ะแสดงว่าที่นั่นน่ะอาจจะมีเยอะก็เลยเอามาที่นี่จาก30ตัวตอนนี้มี300ตัวแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเพื่อให้อาหารคุณแม่ก็ถามว่าแล้วถ้าเผื่อไม่มีนักท่องเที่ยวล่ะชาวบ้านแถวนี้ล่ะค่ะก็จะเอากล้วยมะละกอมาให้เขาวันนี้คุณแม่ก็เลยมาเยี่ยมเขาแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่แก่งกระจานเนี่ยมีสถานที่ที่สงบควรกับการปฏิบัติธรรมมากมายเลยไม่ใช่เฉพาะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้ามองไปกว้างเลยค่ะจะเห็นนี่คือน้ำนะคะแล้วก็มองเห็นเทือกเขาเลยค่ะเป็นเทือกเขาที่เรารู้ไหมคะว่าชื่อเทือกเขาอะไรเทือกเขาตะนาวสีครับโอ้เทือกเขาตะนาวสีก็เชื่อมประเทศไทยแล้วก็พม่าด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับค่ะแล้วน้ำเนี่ยเป็นชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็คนที่อยู่หลายจังหวัดนะคะถ้ามองให้ชัดสำหรับคุณแม่แล้วในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกมีหมอกที่แบบปกคลุมอยู่ชีวิตบางชีวิตที่กำลังจะเข้าสู่การพักนะคะเขาก็ได้ทบทวนเหมือนวันนี้คุณแม่มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะมีชาวบ้านที่นี่ขอให้คุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งเรือเพื่อดูธรรมชาติแล้วเขาแนะนำว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะเห็นว่าลิงว่ายน้ำได้หาปลากินได้หากุ้งกินได้นะคะแล้วก็มีความซุกซนเป็นธรรมชาติที่อยู่บนต้นไม้บ้างลงมาที่น้ำบ้างนะคะอยู่บนกิ่งไม้ของน้ำบ้างถ้าเวลาสื่อสารกันก็ส่งเสียงนะคะถ้าเรามองเห็นธรรมชาติของลิงเราคงไม่กลัวเขาเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่กับความสงบถ้าคุณแม่เป็นอคันธุกะที่เข้ามาคุณแม่ถือเป็นผู้รบกวนเขานะคะเขาอยู่กลางเขื่อนเป็นเกาะที่เขาออกจากนอกเกาะนี้ไม่ได้เขาก็มีความสงบของเขาที่นี่คุณแม่เป็นอคันธุกะเหมือนอารมณ์ที่มาเยือนอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปที่นี่ก็ยังสงบอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะถ้าเราฝึกจิตของเราให้สงบมีอารมณ์ที่แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกเราก็จะเห็นว่าใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเพราะฝึกไว้ดีนั้นจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีดันดำริชอบไปในฝ่ายของกุศลได้ไม่ยากเลยค่ะการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะขอให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้ว่ากิจของทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น
เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์เพื่อที่จะไม่คลุกคลีอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระในขณะที่คุณแม่พูดอยู่คุณแม่อยากให้นันทวรรณเอากล้องไปดูลิง3ตัวนั่นน่ะกำลังห้อยโหนโจรทยานจิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็เป็นจิตที่ซุกซนดูนะคะไอ้เจ้าตัวนี้แกว่งไปแกว่งมาจิตที่มันไหวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอารมณ์เห็นไหมคะกิ่งไม้เนี่ยไม่ได้ไหวเลยแต่เมื่อมีความไหวเพราะการถูกโยกของอารมณ์ถ้ารู้ทันไหวใจตื่นก็จบอย่าไปบอกว่าทำไมมันต้องมีอารมณ์อารมณ์เป็นอคันธุกะที่แค่มาแล้วไปเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นว่าอารมณ์เป็นแค่เพียงอคันธุกะที่แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเราก็จะขอบคุณอารมณ์ได้ซ้ำไปว่ามาทำให้เราแข็งแรงขึ้นรู้ทันไหวใจตื่นเป็นเช่นนี้เองจิตมันไม่ได้สงบนิ่งอยู่แต่มันไหวเมื่อใดที่คุณเห็นความไหวแค่มาแล้วไปใจสงบเพราะรู้ทันไหวใจตื่นอันนี้คือการฝึกจิตค่ะจิตฝึกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเช่นนี้เองนะคะลิงก็เหมือนจิตที่เราต้องฝึกเหมือนกันดูเจ้าตัวนี้มองมาจะกระโดดขึ้นเรือไหมไม่นะฉันอยู่ของฉันสงบสงบเห็นไหมคะเราอาจจะไม่รบกวนเขานะคะถอยเรือออกห่างจากเขาก็ได้จ้ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้มาเป็นศัตรูไม่ได้มาให้ร้ายแต่มาเพื่อที่จะเรียนรู้กับเขานะคะตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนะเนี่ยดูมันนิ่งมากเลยอ่ะเห็นแล้วก็เห็นใจนะมาถูกปล่อยเกาะหรือเปล่านะลูกเอ้ยเนี่ยนะต้องฝึกนะชาติหน้าจะได้ไม่เกิดมาเป็นลิงถูกปล่อยเกาะกลับไปเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ดูเจ้าตัวนู้นสิดูหน้าเศร้าอยู่บนกิ่งไม้นะดูโอ้มันเศร้าเหลือเกินดูสิอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้แต่ไอ้ตัวนู้นน่ารักมากเลยอาหารให้จนหมดแล้วนะจ๊ะแต่คุณแม่แปลกใจคุณแม่ไม่เคยเห็นลิงว่ายน้ำแต่พอเห็นลิงที่นี่มันว่ายน้ำได้ตกกระจายคือหมายความว่ากลัวมันจะตกน้ำเอาละค่ะเราอาจจะถอยออกไปไม่รบกวนเขาแล้วล่ะค่ะสงสารเขามากเลยเขาอาจจะแบบดูเหมือนตกใจกลัวเรานะบายบายนะจ๊ะอ้าวมาแล้วอย่านะอย่าทำมาแล้วออกไปก่อนนะจ๊ะเขาก็โดดไปเองโถเธอนี่น่ารักอ๋อมาขอขนมกินเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงนะว่าเรามีขนมอยู่ในเรือโถลูกเอ้ยลูกเอ้ยชาติหน้าอย่าเกิดมาเป็นลิงนะไปเป็นมนุษย์ที่แท้อ่ะว่ายมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้เราถอยไปก่อนมันว่ายมาแล้วดูสิมันคงคิดว่าเราจะมีอาหารอยู่ในเรือนี่อีกเนาะไม่มีแล้วนะจ๊ะก็ให้ไปหมดแล้วอ่ะแล้วตัวที่ห้อยอยู่เนี่ยจะทำไงล่ะเดี๋ยวพอถอยเรือออกไปเราจะอ๋ออ๋ออ่ะบายบายนะลูกวันนี้ก็รายการของเราก็เป็นรายการที่บอกว่าจิตฝึกได้เหมือนลิงนะคะเป็นอิสระได้วันนี้คุณแม่ก็พบกับพวกเราในเวลาสั้นๆวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมี300สงสัยคนชอบดูลิง ก็เดี๋ยวเราจะยังไม่จบรายการแต่เราจะถอยเรือออกไปหน่อยเพื่อให้ดูบรรยากาศนะคะแต่อาจจะได้ยินเสียงเรือหน่อยแล้วคุณแม่ก็จะดูว่าไมโครโฟนของคุณแม่เนี่ยจะดังขนาดไหนนะคะจะดูซิว่าลิงที่อยู่บนหลังคาเนี่ยเขาจะลงไปตอนไหนนะคะเรากระตุกเรือได้เลยจ้ะก็ดูน่ารักมากโอ้ไปแล้วกระโดดไหมเนี่ยไม่ไปอ่ะไปส่งเขาหน่อยไหมจ้ะโถน่ารักเชียวจ้ะโอ้ไปให้ถึงฝั่งนะแหมเป็นความเชี่ยวชาญเราไปทางนู้นหน่อยนะจ๊ะคุณแม่อยากให้เห็นว่าพวกเราวันนี้มีมัคคุเทศก์ที่เป็น
พี่คนเรือนะคะน่ารักมากเลยพี่คนเรือจะพาเราไปดูวิวนะคะพี่คนเรือชื่ออะไรพี่รักครับเชื่อพี่รักน่ารักมากเลยพี่รักเป็นมะคุเทศของเราวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะพูดได้นะคะเราไปทางด้านนี้เลยค่ะจ้ะเรามีโอกาสนะคะที่เราใช้เรือล่องแก่งกระจานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมชาติของลิงนะคะเรามีโอกาสที่จะเห็นว่าพื้นน้ำที่อยู่รายรอบเกาะแห่งนี้เนี่ยมันสงบอยู่พอมันมีอาคันธิกะเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มมีความเขาเรียกว่ามีความสับสนนะคะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าบางทีเราอยู่บ้านของเราดีๆมีแขกมาเคาะประตูลองฝึกอย่างนี้นะคะให้ยืนดูรู้ปล่อยมีอาคันธุกะมาเคาะประตูเราไม่เปิดประตูเรายืนดูรู้แล้วเราไม่เข้าไปคลุกคลีอาคันธุกะก็แค่มาแล้วไปค่ะคุณแม่มองเห็นว่าในเกาะนี้ก็มีลิงเนาะอ๋อมีลิงอยู่2เกาะนี่ล่ะจ๊ะอ๋อเขาว่ายน้ำเขาหากันเหรอจ๊ะโอ้แล้วทำไมเขาไม่ว่ายน้ำขึ้นไปบนฝั่งมีไหมว่ายไม่ไปครับว่ายได้แค่ระยะใกล้ๆแล้วอ๋อโอเคยังไม่เป็นนักกีฬามืออาชีพยังว่ายไปถึงฝั่งไม่ได้อยู่แค่เกาะสั้นๆแถวนี้สวยงามมากนะคะถ้าเลือกไปตรงนั้นตรงนั้นคือเทือกเขาตะนาวสีนะคะอ่ะงั้นเราตรงไปตรงนั้นได้เลยจ้ะค่ะก็พระอาทิตย์กำลังจะลดลงแสงกำลังจะสวยนะคะคุณแม่อาจจะขอให้ถ่ายทอดต่อไปอีกหน่อยเราจะเห็นว่าในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยคนที่แก่งกระจานก็จะมีเทศกาลกินปลาค่ะเป็นเทศกาลกินปลาที่เขามีกันทุกปีก็จะเป็นปลาจากแก่งกระจานเนี่ยแหละค่ะแล้วพวกเราเองก็ได้เห็นการมีการค้าการขายนะคะการมาเยือนของคนในชุมชนอื่นๆในชุมชนไหนมีเทศกาลอะไรที่นั่นก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนนั้นนะคะคุณแม่ในฐานะของผู้ที่มาเยือนวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าโดยธรรมชาติโดยทั่วไปเมื่อมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าโอ้ที่นี่เป็นประเทศอะไรหรือที่ไหนเลยมันคือประเทศไทยเพราะงั้นของดีในประเทศไทยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองคำว่าไทยคือความเป็นอิสระนะคะไทยคือความไม่เป็นทาสของกิเลสเราเนี่ยมีความเป็นไทยอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความเป็นไทยเห็นกิเลสแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเราก็จะพบกับความสงบเย็นไม่ว่าโลกจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะภูเขามันก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นแหละค่ะลมก็แค่พัดมาแล้วพัดไปถ้าเรามองว่าภูเขาที่เห็นตั้งงานอยู่เนี้ยมันก็มั่นคงมันสามารถที่จะแข็งแรงโดยตัวของมันเองนะคะอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปจิตของเราที่ฝึกไว้ดีแล้วก็แข็งแรงโอ้ตรงนี้สวยงามมากเลยไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นสวยเหมือนสายตาคุณแม่ไหมเราเห็นแสงพระอาทิตย์ตกลงมาในน้ำนะคะงดงามจริงๆแล้วก็ไล่ไปเวลาน้ำขึ้นสูงที่สุดน้ำสูงกว่านี้ไหมจ๊ะสูงกว่านี้ครับอันนี้เรียกว่าต่ำสุดหรือเปล่าคะอันนั้นก็คือบนเขื่อนนะสันเขื่อนนะมาจ้าอ๋อที่เราแล่นกันนะคะอันนี้คือบ้านที่เป็นที่พักอ๋อค่ะค่ะค่ะเราก็ได้เข้าใจแล้วว่ามันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งบนภูเขานี้ที่ออกดอกสีขาวชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรโอ้คุณต้องรู้นะถ้าเผื่อวันหลังมาถามต้องทราบนะเพราะเราเป็นไม้ที่สวยมากออกดอกสีขาวพร้อมกันในฤดูนี้นะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะไหมคะในเขื่อนมีนั่นก็เป็นลำหนึ่งนะคะที่มาอ้าวนั่นลำของพวกเรานี่เองนะคะก็มองไปออกไปทางนี้แล้ววกหรือคะเวลาถ้าเราจะกลับเรากลับทางเดิมหรือคะถ้าเราวกไปทางนู้นเราเจออะไรถ้าเราวกอ้อมไปทางนู้นเราจะเจออะไรเขาชื่ออะไรมันเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านทุกเข็มหมู่บ้านท่าดีลมเป็นคนไทยไหมจ๊ะเป็นคนไทยครับอ๋อแถวนี้ไม่ได้มีชุมชนกะเหรี่ยงอ๋อมีกะเหรี่ยงด้วยจ้ะโอเคโอเคค่ะถ้างั้นเราตรงไปทางนู้นได้ไหมจ๊ะลองไปดูทางนู้นนะคะก็หลายคน
ที่เป็นชาวเพชรบุรีอาจจะยังไม่เคยมาแก่งกระชานนะคะคุณแม่ก็อยากแนะนำว่าคนเพชรบุรีต้องรู้ว่าที่นี่มีงานในพระราชดำริที่เตรียมเรื่องน้ำเอาไว้ให้กับสังคมหรือว่าโลกใบนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงมองเห็นตรงนี้ด้วยสายพระเนตรนะคะที่กว้างไกลแล้วก็ทราบว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่ในพิธีการต่างๆนะคะคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่ามันใสมันไหลมันเย็นนะคะและสิ่งที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดได้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างถ้าเห็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนนะคะอาจจะบอกให้เรือลำนู้นเข้าไปก่อนเพราะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่หรือไม่งั้นเขาต้องลองนิ่งดูนะก็เป็นโอกาสนะคะที่จะเห็นว่าเราจะไปต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้รายการของเราเป็นรายการที่อาจจะยังมีการสอนในสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่ได้ใช้สถานที่เดิมนะคะการเดินทางที่เราใช้เป็นการถ้าเรียกว่าเป็นการเป็นอะไรนะคะเป็นspiritual journey เป็นการเดินทางที่มันมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ทำได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยากให้ท่านได้ลองใช้เวลาเดินทางของท่านในโลกใบนี้ขอให้ท่านเป็นอคันธุกะที่รู้ตัวเวลาที่เจ้าของบ้านเขายืนดูรู้ปล่อยเราก็ต้องเจียมตัวนะคะเราอย่าเข้าไปในบ้านของคนที่เขาไม่อนุญาตถ้าจิตของเราฝึกไว้อย่างมีความมั่นคงแล้วอารมณ์ใดที่มาเยือนสิ่งที่มานั้นเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้มาเพื่อจะยึดถือครอบครองหรือมาถ่วงทับให้ชีวิตของเราเป็นบุคคลที่ถูกกักขังไว้เราทุกคนมีศักยภาพของการเป็นมนุษย์คือจิตใจที่สูงขึ้นได้นะคะฝึกจิตของเราให้แข็งแรงเช่นนี้จิตฝึกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราก็จะพ้นทุกข์ได้จากการฝึกนะคะวันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าการมาภูเขาโพธิสัตว์ในวันนี้มันทำให้คุณแม่ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะขอบคุณพี่คนเรือของเราที่พาให้คุณแม่ได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งเหล่านี้สวยงามโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนันทวรรณที่สามารถทำให้คุณแม่ยังทำงานได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอบคุณแม้กระทั่งพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินนะคะพระอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างเปรียบเหมือนไฟนะคะเราเห็นดินน้ำลมและไฟถ้าใจของเราสามารถที่จะรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำถ้าเราสามารถที่จะรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดคุณแม่เชื่อว่าแม้แต่วันหนึ่งที่เราจะต้องคืนชีวิตนี้เหมือนเครื่องเรือนะคะพอดับหรือว่าเครื่องเรือที่หมดน้ำมันเราจะเห็นเลยว่าความสงบจะกลับมาตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจอยู่เหมือนเรือลำนี้ที่มีน้ำมันอยู่ก็แล่นไปเรื่อยๆเราวิ่งอยู่เลาะตามฝั่งบางทีเราก็อยู่ในวังน้ำวนบางทีเราก็ติดอยู่ฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างแต่เราลืมไปว่าเป้าหมายของการเดินทางของเรือคือการออกไปถึงทะเลค่ะเราจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่อยู่ที่เราจะไม่ยึดติดอยู่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือติดอยู่ในคลื่นวังน้ำวนโปรดใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณอยู่กับโลกใบนี้ท้าทายอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเองเดินทางไปให้ออกไปถึงทะเล
คือพระนิพพานให้ได้นะคะไปให้ถึงฝั่งได้เมื่อไหร่ใจของเราก็จะมีอิสระภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นนะคะคุณแม่ขอจบรายการวันนี้อย่างขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้คุณแม่ได้ทำรายการวันนี้อย่างงดงามนะคะถ้าสนใจการทำงานของการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพรุ่งนี้เราพบกันที่อยุธยานะคะติดตามการก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะเป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ